วัสดีครับวันนี้เรามาคุยกับอีเขียวนะครับคันนี้ก็เอามาอัปเกรดเนาะก็เปลี่ยนชุดเฟืองใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นเฟืองเหล็กทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไล่เช็คระบบนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็มีซ่อมรีโมทเนาะเดี๋ยวเรามาลองวิ่งกันจะได้ส่งกลับใช้ได้ครับโอเคจบแล้วครับสวัสดีครับ